อ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องที่3ให้น้องเตือนเล่าบ้างครับก็พรุ่งนี้เปิดเทอมแล้ววันแรกถ้าเปิดน่าจะเต็มรูปแบบแล้วนะ16พฤษภาก็ทางพลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์ครับผู้บังคับการตำรวจจราจรนะฮะก็เปิดเผยถึงแผนอำนวยความสะดวกในช่วงการจราจรพรุ่งนี้เนี่ยว่าได้กำชับทางตำรวจจราจรของกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยให้ร่วมกับทางโรงเรียนในเขตกรุงเทพอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประสานทางกทมทางรถไฟฟ้าเนี่ยให้คืนพื้นที่เร่งคืนพื้นที่การจราจรในช่วงเร่งเขาเปิดเทอมวันที่16เหรอใช่ส่วนใหญ่ทุกโรงเรียนใช่ไหม16เปิดเต็มรูปแบบ16แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีทยอยเปิดไปตั้งแต่เมื่อวานวันจันทร์13บางส่วน16พรุ่งนี้คือวันพุธใช่16วันพฤหัสบุรหัสเดี๋ยวก่อนเปิดพฤหัสคุณก็จะได้เรียนวันพฤหัสครับกับวันศุกร์อีก2วันแล้วก็ไปหยุดเสาร์อาทิตย์อีกแล้วจันทร์ด้วยชดเชยชดเชยวันพิเศษเพราะมันไม่เปิดวันจันทร์เลยเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นวันที่16แล้วว่า16ใช่ลูกชายผมลูกชายผมก็แบบนี้แล้วก็มีก็สั่งให้กวดขันเรื่องไอ้การทำผิดกับกฎจราจรเช่นพวกรถบรรทุกที่ลักไก่เข้ามาวิ่งในเวลาห้ามเวลาห้ามวิ่งเช่นช่วง6โมงถึง10โมงแล้วก็ช่วงบ่าย3ถึง3ทุ่มเนี่ยครับแล้วก็ห้ามให้ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห้ามหรอกมันต้องห้ามอยู่แล้วล่ะแล้วเขาจะแก้จราจรกันยังไงทางนี้ทางผู้การจราจรเนี่ยสั่งให้เตรียมตำรวจไว้ประมาณ 2,000 นายตำรวจจราจรนะฮะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่ให้ตี5เลยให้เข้าประจำจุดไม่ผมบอกว่าผมได้ยินว่าเขาบอกว่าให้คุณตำรวจ 2,000 นายเนี่ยตื่นตี4เดี๋ยวตี5แต่งตัวมาปล่อยแถวผมว่ามันเป็นประจำอยู่แล้วเขามีอยู่2ผัดนะเท่าที่ผมรู้เคยคุยกับตำรวจจราจรนะเขามีอยู่2ผัดผัดแรกเนี่ยเช้าก็คือตี5เนี่ยต้องเข้าประจำจุดกันแล้วตี4พวกเรายังนอนอยู่เลยเนาะคุณน้องต้องไปส่งลูกไหมล่ะไม่ครับมีทั้งหมดในโรงเรียนในหลักๆเนี่ยประมาณ20แห่งใน3เส้นทางหลักที่เป็นเส้นทางเส้นทางแรกเนี่ยก็พวกสามเสราวิถีนครราชสีมาครับเส้นทางที่2ในกลุ่มโรงเรียนที่สุขุมวิทเพชรบุรีโศกเพลินจิตในราชสีมานี่ถนนราชสีมานะถนนราชสีมาไม่ใช่นครราชสีมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นที่ถนนสาทรสีลมแล้วก็จะเริ่มกลุ่มถนนนั้นก็ติดอยู่แล้วกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยจะมีปัญหาการจราจรจิตติดขัดมากไงก็คือให้เข้าไปจำตั้งแต่คือมาตรการแรกก็คือว่าปลุกตำรวจตั้งแต่ตี4ตั้งแถวตี5ออกไปอำนวยการจราจรให้เรียบร้อยแล้วมีมาตรการอะไรต่ออ่ะนอกนี้ก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองเลยว่าก่อนจะส่งลูกให้ทำลากันในรถให้เรียบร้อยขอให้ว่ามาจอดหน้าโรงเรียนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3วินาทีอันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ถามบอกเลยถามทางนักข่าวที่เขาส่งข่าวมาครับบอก3วินาทีเนี่ยนะเปิดประตูปุ๊บ3วินาทีแล้วแล้วไงฮะถักลูกออกไปเหรอก็คือจอดปุ๊บลงแล้วก็ปิดประตูไปมันต้องเกิน3วิอ่ะยังไงก็ไม่ทันโอเคคงไม่คือโอเคผมเชื่อแหละว่าไอ้ตะก่อนที่มันมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปจอดรถแล้วถักเปียป้อนขนมเปียกินอันซาลาเปาอะไรเนี่ยเขาคงไม่ทำกันแล้วล่ะช่วงเปิดเทอมแต่ปัญหาคือว่า3วิมันน้อยไปป่ะผมไม่รู้ว่า30วิเอาง่ายๆคือมาจอดแล้วคือออกเลยพอจอดปุ๊บเปิดประตูลุกลูกลงแล้วเขาบอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่เนี่ยมาคอยรับรุ่นน้องเนี่ยเดินเข้าโรงเรียนไปอันนี้ผมจำได้เลยที่หน้าเซ็นทรัลเบียนก็จะมีรุ่นพี่เนี่ยมายืนรอรับแล้วก็พาข้าพาเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยเปิดประตูรอรับแล้วข้ามสะพานรอง่ายๆก็คือว่าคุณแม่มาจอดปุ๊บ3วิปุ๊บลูกจะต้องลงไปตำรวจก็ไล่รถไปคันต่อไปก็มาอันนี้มาตรการแล้วมีมาตรการอะไรอีกนอกจากนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะก็มีมอเตอร์ไซค์ตำรวจพาน้องส่งถึงโรงเรียนในรัศมี10กิโลเมตรเช่นตามจุดทั้งหมดอ่ะ18จุดครับมีตามทางเช่นทางลงด่วนพระราม4เพลินจิตสีลมก็จะมีรถตำรวจจราจรเนี่ย ประมาณ30คันมอเตอร์ไซค์ไปรอรับในกรณีที่ไปไม่ทันครับคือมาเห็นว่าลงคือรถติดแล้วล่ะรถติดแล้วล่ะไม่ทันไปไม่ทันโรงเรียนอ่ะก็จะให้ตำรวจเนี่ยพาอันนี้เป็นโบไซตำรวจรับจ้างว่างั้นเนี่ยแต่ว่าไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ฟรีก็จะเริ่มให้บริการ2เดือนนะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง16กรกฎาคมไม่เดี๋ยวแต่ผมไม่เห็นด้วยนะโครงการนี่มันดีก็จริงแต่ในมุมมองส่วนตัวผมอาจจะเป็นคนแบบขวางโลกนิดๆอ่ะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรต้องรู้นะว่าจะต้องไปส่งลูกกี่โมงกี่โมงรถจะไม่ติดอะไรประมาณนี้โอเคแล้วถามจริงแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาแก้เฉพาะวันเปิดเทอมคุณรู้ป่ะมั้ยมันถ้ามันจะแก้มันก็ต้องแก้ในแบบที่ในแบบทั้งทุกวันน่ะไม่ใช่เพราะวันเปิดเทอมแล้วก็จบแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาก็แก้ทุกวันแหละแต่ปัญหาคือรถมันก็ติดทุกวันไงครับแล้วจริงอย่างนี้มันก็แหมตำรวจเขาก็แหมเปลืองเขาก็มีหน้าที่อยู่แล้วจริงคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไปได้ก็
็พยายามเหยารถออกมาใช้ให้มันเยอะนักอ่ะนะก็ไอ้ตรงไหนที่มันมีรถไฟฟ้าไปได้ก็ลองพากันนั่งรถไฟฟ้าไปได้มั้งฮะจะได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจราจรกันไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าตำรวจเขาก็ทำเต็มที่พ่อแม่บุคคลก็ร่วมมือโรงเรียนก็ดูแลใส่แหละแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะรถติดหรือไม่รถติดวันเปิดเทอมซึ่งผมเชื่อว่าติดแน่ติดแน่นอนครับผมเตรียมออกจากบ้านแต่เช้าโอเค